สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระไม่อยู่เฉยเพราะเคลื่อนไหวแล้วปมร้อนผอ.โรงเรียนดังเด็กเกิดเป็นเทวดาใครทำอะไรไม่ได้สืบเนื่องจากประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านของสาวซาร่าคาซิงกินีก็ได้มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยซาร่ามีการรีข้อความจากข่าวดังกล่าวที่มีการโฟกัสข้อความของผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวว่ามันพิสูจน์ได้ไหมกระทบขนาดไหนมันไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรบ้างเลยเหรออยากเกิดมาเป็นเทวดาใครทำอะไรไม่ได้เลยเหรอใครแตะต้องอะไรไม่ได้เลยเหรอให้เด็กมันมีประสบการณ์ในแง่ไม่ดีบ้างโดยสาวซาร่าได้เขียนข้อความในโพสต์นี้เป็นรูปอีโมจิคอนเพลียซึ่งมีแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมวิจารณ์ถึงทัศนคติของผู้อำนวยการโรงเรียนดังอย่างมากมายแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ